สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊ก Acer E14 นะครับโดยผมจะเปลี่ยนเป็น SSD นะครับเป็น SSD เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานไวขึ้นนะครับผมจะใช้อยู่ที่120 GB นะครับ120 GB แล้วก็ส่วนฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมนะครับผมจะเอามาใส่ในถาดสำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อเอาไปแทนที่ในตำแหน่งของ CD-ROM นะครับ CD-ROM ของโน้ตบุ๊กครับผมแล้วก็พอผมเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดผมจะทำการลง Windows ใหม่ทั้งหมดนะครับแต่การที่จะลง Windows ใหม่อ่ะผมต้องหา Product Key ของ Windows ที่ผมใช้ก่อนนะครับว่าผมใช้ Product Key อะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นไลเซนส์มี Product Key โอเคเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมShow Key Path นะครับในการหา product key ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกที่โปรแกรม show key plus นะครับ yes โอเคโปรแกรมก็จะ show install key นะครับนี่แหละคือ product key นะครับที่เราจะใช้ในการ install window ครั้งถัดไปนะครับอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้โอเคปิดไปนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือหลังจากที่ผมเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เสร็จอ่ะผมจะต้อง install Windows ใหม่เดี๋ยวผมจะทำตัว install Windows ลงในแฟลชไดรฟ์นะครับลงในแฟลชไดรฟ์ผมอย่างน้อยครับใช้สัก8 GB นะครับใช้8 GB โอเคครับเริ่มกันเลยครับเสียบแฟลชไดรฟ์ครับต้องแฟลชไดรฟ์ครับต้องว่างเปล่านะครับดังนั้นผมจะ format แฟลชไดรฟ์ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคคลิกขวาที่ไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็เลือกฟอร์แมตนะครับโอเคผมตั้งชื่อแฟลชไดรฟ์นิดนึงโอเคสตาร์ทครับโอเคคลิกปิดไปครับโอเคปิดไปสเต็ปถัดไปนะครับโอเคเข้าที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Media Creation Tool นะครับ Media Creation Tool เลือกตัวแรกเลยครับเป็นเว็บของ Microsoft นะครับโอเคแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับโอเคเรียบร้อยคลิกแล้วก็เลือกโอเพ่นนะครับแล้วก็ yes แล้วก็คลิก accept นะครับโอเคแล้วก็คลิกที่ create installation media นะครับก็คลิก next ครับโอเคผมจะใช้ที่เขาเวอร์ชันที่เขา recommend มาเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก next ครับแล้วก็ผมก็เลือกเป็น USB flash drive นะครับเขาก็บอกกันแล้วนะครับว่าจำเป็นอย่างน้อย 8 GB นะครับผมก็ใช้8 GB พอดีครับคลิกนี้ครับแล้วก็โอเคก็ใช้แฟลชไดรฟ์ครับที่ผมเสียบอยู่ชื่อแฟลชไดรฟ์ผมโอเคเราคลิกนี้ครับโอเคโปรเซสนี้ก็รอครับรอจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับ
คครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็คลิก finish ครับโอเคเช็คดูในแฟลชได้อีกทีนะครับว่ามีไฟล์อยู่ในแฟลชได้ไหมโอเคแชร์พื้นที่ไปประมาณ 3.49 กิกนะครับโอเคมีไฟล์สำหรับติดตั้ง Windows เรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้เรามีตัว install Windows ในแฟลชได้เรียบร้อยแล้วเรารู้ product key ของ Windows ของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปเริ่มที่ฮาร์ดแวร์กันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์กับเพิ่มในส่วนของ CD-ROM นะครับฮาร์ดดิสก์ใน CD-ROM กันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์กันเลยนะครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าเป็น SSD นะครับก็อุปกรณ์หลักๆก็มีแค่ฮาร์ดดิสก์นะครับที่ซื้อมาแล้วก็ถาดใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับที่ผมจะเอาไปแทน CD-ROM ตัวเก่านะครับจะย้ายฮาร์ดดิสก์ลูกเก่ามาใส่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้นะครับก่อนจะซื้อมาใส่ที่โน้ตบุ๊กเราครับเช็คให้ดีก่อนนะครับมี2ขนาดนะครับมาตรฐานมี2ขนาดคือความหนาตรงนี้ครับขนาดตรงนี้นะครับขนาดมีอยู่2ขนาดคือ 9.5 มม.กับ 12.7 มม.นะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะทำการซื้อซึ่งของผมซื้อมาแล้วมีปัญหานิดนึงนะครับคือผมได้ลองใส่ไปแล้วมันค่อนข้างคับนะครับดังนั้นผมขอลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับลอกออกเลยจะใส่ได้ดีขึ้นนะครับลอกออกคิดว่าถ้าใครเลือกซื้อนะครับมีหลายราคาครับผมซื้อมาราคาค่อนข้างถูกนะครับด้วยผมคิดว่าด้วยราคาที่ถูกล่ะที่มีปัญหาในการใส่ที่มันคับนะครับใครเลือกซื้อก็เลือกซื้อที่ราคากลางๆนะครับคุณภาพดีหน่อยนะครับซึ่งที่ผมได้มาก็คือก็จะมีถาดครับได้ไขควงแล้วก็ได้แถมน็อตมาสำหรับยึดฮาร์ดดิสก์อยู่4ตัวนะครับนี่ก็เดี๋ยวเริ่มจากการแกะฝาหลังเริ่มจากการแกะฝาหลังโน้ตบุ๊กนะครับโอเคสเต็ปแรกถอดซีดีรอมก่อนนะครับถอดซีดีรอมซีดีรอมก่อนนี่นะครับ CD-ROM อันนี้ครับเผื่อใครอยากเช็คสเปคนะครับว่า CD-ROM ของตัวเองขนาดเท่าไหร่ครับสามารถใช้โมเดลไปค้นหาได้นะครับนี่ครับโมเดล number พวกนี้ครับไปค้นหาใน Google ได้นะครับจะบอกขนาดอยู่ว่า CD-ROM รุ่นนี้มีสเปคขนาดเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่นะครับสามารถหาได้จากตัวเดิมได้นะครับ CD-ROM ตัวเดิมได้โอเคแล้วต่อไปนะครับมีน็อตกี่ตัวก็ขานออกให้หมดนะครับผมเริ่มจากการถอดแบตเตอรี่เนี่ยกดลงไปเนี่ยครับกดแล้วดันนะครับดันไปเอาแบตเตอรี่ออกไปขานออกให้หมดผักออกมาทางนี้นะครับทางพอร์ตจอนะครับผักออกโอเคตรงนี้นะครับค่อยๆออกมาระวังนะครับมีสายแพร่อยู่ตรงนี้นะครับมีสายแพร่อยู่ตรงนี้ต้องระวังให้ดี
ค่อยๆดึงออกโอเคตำแหน่งนะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับคือตำแหน่งนี้คือฮาร์ดดิสโอเคนี่คือแรมผมเพิ่มแรมไปแล้วครับต่อไปเราจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับก็ดันมาทางซ้ายนะครับดันออกโอเคครับอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสลูกเก่าโอเคเป็นของโตชิบ้านะครับโอเคเดี๋ยวพอฮาร์ดดิสออกเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาด120จิกนะครับลงไปแทนตำแหน่งของตัวนี้โอเคเดี๋ยวสเต็ปแรกเรารื้อเคสนะครับรื้อเคสไปใส่ SSD นะครับดูรูตำแหน่งทีนะครับเราต้องเสียบแบบนี้นะครับดูตำแหน่งให้ตรงนะครับเสียบแบบนี้โอเคอันนี้จะขันได้ทั้งด้านข้างและด้านบนนะครับผมขันด้านบนเคสเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ประกอบเข้าแทนตำแหน่งฮาร์ดดิสลูกเดิมนะครับครับดันเข้าไปนะครับโอเคพอดีกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปประกอบกลับครับใส่ฝั่งออโต้ครับแต่อย่าลืมเสียบสายแพนะครับสายแพที่เราถอดออกโอเคใส่สายแพตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยก็ประกอบกับส่วนของ CD-ROM บ้างครับ CD-ROM ที่ถอดออกนี้โอเคครับเดี๋ยวเราประกอบฮาร์ดดิสก์เข้าไปนะครับฮาร์ดดิสก์ก็ใส่ลงไปครับแล้วดันเข้าไปโอเคแล้วก็อย่าลืมล็อกน็อตนะครับน็อตที่แถมมาครับล็อกให้เรียบร้อยโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถอดตรงนี้นะครับจากตัวซีรอมตัวเดิมนะครับออกมาใส่กับตัวนี้นะครับตัวใหม่เพื่อจะล็อกกับเคสของโน้ตบุ๊กนะครับโอเคถอดออกOkay.
คเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วต่อไปเพื่อความสวยงามนะครับก็แงะโคเวอร์ตัวนี้ครับเปลี่ยนมาใส่ตัวใหม่นะครับเพื่อความสวยงามอันนี้ต้องค่อยๆแงะนะครับของผมแงะง่ายเพราะว่ามันอาจจะมีหักไปบ้างแล้วนะครับแงะหลายรอบขันให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ครับเดี๋ยวเรามาลง Windows กันครับครับหลังจากประกอบฮาร์ดแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลง Windows ใหม่นะครับโดยผมจะฟอร์แมตทุกอย่างออกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าหรือว่า SSD นะครับผมจะฟอร์แมตทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเสียบแฟลชไดรฟ์ก่อนนะครับแฟลชไดรฟ์ที่ทำตัว Install Windows ไว้นะครับเปิดเครื่องนะครับกด F2 เข้าไปออดครับแล้วก็ผมก็จะไปเซต Boot Priority นะครับโอเคผมจะเอา USB flash drive นะครับเป็น priority ที่1นะครับโอเคอันนี้กดup down นะครับ up down นี้ผมก็กดมาที่หัวข้อที่3นะครับเป็น flash drive นะครับแล้วผมก็กด F5 กับ F6 นะครับขึ้นลงนะครับ F6 นะครับผมจะเอากลับขึ้นไปเป็น priority แรกนะครับโอเคแล้วก็กด F10 ครับกด F10 นะครับ save นะครับแล้วก็ออกนะครับโอเคคอมพิวเตอร์ก็จะทำการบูตจากแฟลชไดรฟ์นะครับตอนนี้คลิกนี่ครับแล้วก็อินสตอลนาวครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้ใส่ Product Key นะครับก็ของผมเป็นตัวไลเซนส์นะครับถ้าใครไม่มีก็ผ่านไปก่อนนะครับก็คลิกว่าไม่มี Product Key ครับพอดีผมมีนะครับผมก็จะใส่ไปก่อนก็ใส่ product key เสร็จแล้วกด next นะครับต่อไปก็ accept นะครับติ๊ก accept นะครับ accept the license term แล้วก็กด next ครับอันนี้ให้เลือกเป็น custom install window only นะครับผมต้องการ format นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราเห็นครบทุกไดรฟ์นะครับที่เราอินสตอลเข้าไปก็ตัว partition ที่2นี่ครับ partition 2เราเนี้ยจะเป็น SSD นะครับก็เห็นแล้วส่วนตัวไดรฟ์1นะครับ partition 2กับ partition 3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งทั้งหมดเลยผมลบทิ้งครับก็ลบทิ้งทั้งหมดผมดีลีททั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแบ่ง partition ไดรฟ์กันนะครับก็มาที่ไดรฟ์0ก่อนนะครับไดรฟ์0นี่คือ SSD นะครับผมจะทำให้เป็นไดรฟ์ C ทั้งหมดคลิกที่ New นะครับคลิกที่ไดรฟ์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ New นะครับโอเคผมก็กด apply เลยนะครับอันนี้เป็น1ไดรฟ์ทั้งหมดโอเคต่อไปไดรฟ์ที่1นะครับผมจะแบ่งเป็น2ไดรฟ์นะครับก็คลิกที่ New นะครับคลิกที่ไดรฟ์ที่1ก่อนนะครับแล้วก็คลิก New โอเคมี9 5 3 8 6 8นะครับผมก็เตะ1ล้านนะครับโอเคผมแบ่งง่าย 500,000 แล้วกันกลมๆ
เสร็จแล้วก็ apply ครับโอเคแล้วก็เหลือได้หนึ่ง unlocate อันนี้ก็คลิก new ครับแล้วก็ apply เลยครับโอเคเราแบ่ง partition เรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะมาติดตั้ง window ตรง sd นะครับตรงนี้โอเคผมก็คลิกนะครับแล้วผมก็คลิก next นะครับโอเควินโดว์ก็จะเริ่มอินสตอลนะครับโอเคครับมันตอนนี้ Windows ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ากลับบูตเข้าแฟลชไดรฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคลิกออกไปก่อนนะครับเยสนะครับถอดแฟลชไดรฟ์ออกนะครับครับเลือกเป็นประเทศไทยนะครับ yes โอเคเลือกเป็น US ก่อนนะครับ yes ก็สคิปไปก่อนนะครับก็ผมจะต่อ Wi-Fi เลยนะครับก็คลิกนี้ครับคลิกนี้ครับที่ต่อ Wi-Fi ก่อนเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับมีการอัปเดตไดรเวอร์อะไรมันก็จบทีเดียวผมเลือกเป็น Set up for personal use นะครับนะครับแล้วก็พอดีผมมี account เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ account ของผมไปเลยก็พาสเวิร์ดของผมใครไม่มี account อะไรก็ข้ามสเต็ปพวกนี้ไปก่อนนะครับพอดีผมมีผมจะใส่ให้เรียบร้อยไปก่อนโอเค create pin ตรงนี้นะครับก็คือปกติเวลาเราล็อกอินเข้าเครื่องอ่ะเราต้องถ้าเราไม่มีพินเข้าครับเราจะใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเพื่อเข้าไปใน user ของเราในเครื่องของเราแต่ถ้าเรา create pin อ่ะก็เหมือนกับพาสเวิร์ดโทรศัพท์ครับเข้าง่ายๆเราไม่ต้องจำพาสเวิร์ดเยอะๆเราใส่คีย์พินสั้นๆนะครับเพื่อจะเข้าล็อกอินเข้าสู่คอมพิวเตอร์ครับผมก็จะ create เลย create pin เลยเพื่อจะเข้าคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆนะครับโอเค create pin แล้วก็ confirm pin เรียบร้อยแล้วครับผมก็คลิก OK ไปYes ไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ใส่นะครับผมดู is later นะครับผมทำที่หลังนะครับโ
ผมเลือกที่จะเซฟบนเครื่อง PC อย่างเดียวนะครับผมไม่เอาขึ้นวันใดนะครับผมก็ only save file to this PC นะครับเกี่ยวกับ Office 365ครับอันนี้ผมไม่มีครับผมไม่มี product key อะไรครับผมไม่ลองครับตัวฟรีผมก็ไม่ลองนะครับผมก็ no thanksอันนี้ผมก็ตามที่เขา recommend นะครับ accept ไปนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ Windows หน้าตาที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับโอเคปิดไปก่อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเรามาเซตติ้งเรื่องภาษากันนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Language Preference นะครับแล้วก็เลือก spelling typing keyboard setting ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับให้เลือก advanced keyboard setting นะครับ advanced keyboard setting แล้วให้เลือก language bar option นะครับแล้วให้เลือกที่ advanced key setting นะครับแล้วให้เลือก change key sequence นะครับโอเคแล้วให้ติ๊กเป็น gap accent ตัวนี้ครับก็คลิกโอเคapply okay. โอเคแล้วต่อไปอีกอันนึงนะครับก็เข้าไปที่ language preference อีกครั้งนึงเลือกเป็น administrative language setting นะครับก็คลิกที่ change system locate นะครับก็ให้เลือกเป็น Thailand นะครับก็คลิก restart ครับโอเคเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปนี้ก็ใครจะลงโปรแกรมอะไรลงเลเวอร์อะไรก็ลงหลังจากนี้ได้ครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับในการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็น SSD นะครับมีอีกอย่างนึงครับก็ลองเช็คดูว่าไดรฟ์เป็นยังไงบ้างครับโอเคเรามีไดรฟ์ C นะครับไดรฟ์ C ของเราคือ SSD นะครับที่ติดตั้ง Windows ลงไปแล้วก็มีไดรฟ์ D กับไดรฟ์ E ครับที่เป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าที่ผมฟอร์แมตไปแล้วครับที่อยู่ในไดรฟ์ที่อยู่ในถาด CD-ROM นะครับอันนี้จะใช้งานก็ฟอร์แมตครับได้ดีใช้ได้ฟอร์แมตครับโอเคโอเคเรามีได้ดีครับได้ E ครับใช้งานได้โอเคเท่านี้ก็คอมพิวเตอร์ของเราก็กลับมาเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าฮาร์ดดิสก์เยอะมากครับถ้าเปลี่ยนเป็น SSDครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวไปนิดนึงครับขอบคุณมากครับ